ทักษิณอาจกลับคุกกรณีนายทักษิณชินวัตรป่วยทพิ์แล้วไปพักอยู่ที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจกลับมาเป็นประเด็นร้อนแรงอีกครั้งเมื่อนายชาญชัยอิสระเสนารักษ์อดีตสสนครนายกเตรียมร้องต่อสาลดีการแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองขอให้ไต่สวนว่าการที่กรมราชทัณฑ์นำตัวนายทักษิณจากเรือนจำไปพักที่โรงพยาบาลตำรวจนั้นผิดกฎหมายเพราะไม่ได้ร้องขออนุญาตต่อสารก่อนและการไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจ ก็ไม่ถือว่าเป็นการถูกจําคุกจึงไม่เข้าเงื่อนไขที่จะขอพักโทษจึงขอให้สารดีกาทําการไต่สวนออกหมายจับและออกหมายขังตามคําพิพากษาและตามพระบรมราชองค์การโดยระบุว่าการไปพักที่โรงพยาบาลตํารวจ180วันนั้นไม่ใช่การจําคุกตามคําพิพากษาจึงไม่เข้าเงื่อนไขที่จะได้รับการพักโทษนายชานชัยกล่าวว่าที่ผ่านมาตนเคยยื่นคําร้องต่อสารดีกาไปแล้วสองครั้งโดยครั้งแรกเมื่อวันที่19ธันวาคม66ในประเด็นว่านายทักษิณได้รับโทษจำคุก และได้ขอพระราชทานอภัยโทษลดโทษเหลือนหนึ่งปีแต่เหตุใดจึงไม่ถูกจำคุกแม้แต่วันเดียวโดยมีรายละเอียดข้อเท็จจริงพฤติกรรมการกระทำของเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ไม่ได้ดำเนินการตามกฎหมายปวิณาและคำสั่งของศาลหรือไม่ศาลได้วินิจฉัยตอบมาว่าศาลออกหมายจำคุกเมื่อคดีถึงที่สิ้นสุดไปแล้วการบังคับโทษและอนุญ,ญาตให้ส่งตัวผู้ต้องขังไปรักษาตัวนอกเรือนจำเป็นอำนาจหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์ปัญหาว่าเจ้าหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์ปฏิบัติชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลจึงไม่ต้องไต่สวนให้ยกคำร้องต่อมาวันที่15กุมภาพันธ์2567นายชานชัยได้ยื่นคำร้องต่อศาลครั้งที่2ตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการดำเนินคดีของศาลฎีกาแผนคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพุทธศักราช2562ว่าด้วยหมวด9กาการบังคับคดีข้อ61และ62ว่ามีกฎหมายมาตรา246และบทบัญญัติอื่นที่เกี่ยวข้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา รวมถึงมาตรา6ของพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ที่ระบุมีให้ออกกฎกระทรวงหรือมาตรการบังคับโทษด้วยวิธีการอื่นที่ขัดต่อประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญากรณีกรมราชทัณฑ์ปฏิบัติต่อนายทัศินเป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือไม่การที่นายทัศินออกมานอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจถือเป็นการทุเลาโทษและชอบด้วยกฎหมายหรือไม่สามีคำวินิจฉัยว่าพิเคราะห์แล้วเห็นว่ากรณีไม่ปรากฏมีการทุเลาการบังคับโทษ จึงไม่ต้องตามบทบัญญัติประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา246และมาตราอื่นที่ผู้ร้องอ้างมาจึงไม่ต้องไต่สวนให้ยกคำร้องการที่ศาลวินิจฉัยเช่นนี้ชี้ให้เห็นว่ามาตรา246อยู่ในอำนาจของศาลที่สามารถวินิจฉัยได้แต่ไม่มีการยื่นคำร้องขอทุเลาโทษจากเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องเสมือนศาลต้องการให้ตนไปเขียนคำฟ้องใหม่โดยต้องรวบรวมพยานหลักฐานและตัวผู้กระทำความผิดให้ครบถ้วนจึงสามารถยื่นคำร้องใหม่เป็นครั้งที่ส ต่อสารดีกาแผนกคดีอาญาของนักการเมืองได้ทั้งนี้ตามมาตรา246ซึ่งเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับการลงโทษจำเลยในคดีอาญานั้นกรมราชทัณฑ์จะต้องทำการขังจำเลยไว้ในเรือนจำจะนำไปขังที่อื่นไม่ว่าจะเป็นวัดหรือโรองแรมหรือโรองเรียนหรือโรองพยาบาลก็ไม่ได้จนกว่าจะครบเวลาจำคุกตามหมายขังนั้นขณะนี้นายชานชัยได้เตรียมรวบรวมพยานหลักฐานพฤติการการกระทำผิดเตรียมยื่นต่อสารดีกาเป็นครั้งที่3ทักษิณชินวัตรจะต้องกลับเข้าคุกหรือไม่ จึงเป็นเรื่องน่าหวาดเสียวนะ